ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเตอร์เทสเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับอุ้ยคุณผู้ชมดูสิไหมขอบมาแล้วขอบมาแล้วเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปุ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพรครึ่งแบบนี้เป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิท ก็จะกรอบมากไหนๆก็ได้ปลาดุกฟูกรอบใหม่แบบนี้แล้วทำของอร่อยหากินยากดีไหมคุณผู้ชมครับใครก็ไม่รู้ตั้งชื่อไว้ว่าผัดพริกขิงคือถึงพริกถึงขิงเลยแม่เจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำเป็นประจำทุกวันศุกร์นะครับบ่าย 3:20 นทาง Workpoint ช่อง23นะครับเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากคุณผู้ชมเก็บไว้นะเรามีวิธีการเลือกซื้อปลาดุกให้ได้คุณภาพดีมาฝากคุณผู้ชมนะคะเวลาเลือกซื้อปลาดุกคุณผู้ชมต้องเลือกซื้อปลาดุกที่มีผิวหนังเรียบตึงแล้วก็ไม่มีด่างเป็นจ้ำตามลำตัวผิวหนังต้องไม่ซีดเนื้อปลาไม่เละปลาดุกเป็นปลาที่มีเมือกมากแล้วก็มีกลิ่นคาวๆนะถ้านำเนื้อปลาดุกมาประกอบอาหารจึงจำเป็นต้องล้างให้หมดเมือกแล้วก็หมดกลิ่นคาวซะก่อนคราวนี้ล่ะเราก็มาเตรียมปลาดุกไม่ให้มีกลิ่นคาวและปราศจากเมือกก่อนนำไปประกอบอาหารให้ทำดังนี้นะคะใช้น้ำส้มสายชู1ช้อนโต๊ะเกลือป่นไทยประมาณ25กรัมปลาดุกหั่นเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้ว500กรัมจากนั้นก็ใช้มือใส่ถุงมือก่อนก็ดีนะคะคุณผู้ชมคลุกเคล้าประมาณ5นาทีแล้วก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดเพียงเท่านี้ไม่น่าเชื่อค่ะคุณผู้ชมปลาดุกจะสะอาดสะอาดหมดเมือกแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวเลยนะคะพร้อมที่คุณจะนำไปประกอบอาหารได้เลยแต่ถ้ายังคุณก็เก็บใส่กล่องแล้วก็เข้าตู้เย็นหรืออาจจะเก็บด้วยวิธีการทอดกรอบเตรียมไว้นะคะเรามีวิธีการทอดปลาดุกให้ฟูให้คุณผู้ชมชมสามารถเก็บเอาไว้มาโรยสลัดมาทำยำหรือทำกับข้าวต่างๆได้มากมายนะครับอุ้ยคุณผู้ชมดูสิไหมขอบมาแล้วขอบมาแล้วเราก็จะต้องตักพับขึ้นมาช้อนปุ๊บนี่คุณผู้ชมเราก็จะได้ปลาดุกเป็นแพครึ่งแบบนี้เป็นแพเกาะติดกันแล้วเดี๋ยวพอเย็นสนิท ก็จะกรอบมากช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เรามีเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์น้ำตาลทรายเนยสดชนิดเค็มเม็ดมะม่วงหิมพานต์อบสับหยาบและข้าวโอ๊ตคั่วลงในภาชนะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้าด้วยกันให้มีลักษณะร่วนและเนยกระจายทั่วแป้งเตรียมไว้สำหรับเป็นหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ตเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำเค้กชาเขียวตราโกกิลงในอ่างผสมเติมน้ำมันพืชน้ำและไข่ไก่คนจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันเตรียมไว้ตักส่วนผสมเค้กชาเขียวที่ได้ลงในพิมพ์ซิลิโคนจากนั้นโรยหน้าด้วยสตรูเซลข้าวโอ๊ตนำเข้าเตาไมโครเวฟที่ระดับความร้อน800วัตต์นานประมาณ2นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกจากเตาจัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับเครื่องดื่มตามชอบพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูคัพเค้กชาเขียวหน้าสตรูเซลข้าวโอ๊ต